ต้นขี้แรดเป็นไม้เถาเนื้อแข็งน้ำแหลมในสมัยโบราณนิยมนำต้นขี้แรดมาเป็นรั้วบ้านเมื่อก่อนที่บ้านย่าก็มีต้นขี้แรดเป็นรั้วนะคะผลขี้แรดนี้เก็บทานแล้วอร่อยมากค่ะเด็กๆสมัยก่อนก็นิยมทานผลขี้แรดโดยแย่งชิงกันกินนะคะย่าย่ามาแล้วจ้าสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ย่ามาตามคำมั่นสัญญาใครเอ่ยบอกว่าให้ช่วยขยายพันธุ์ต้นขี้แรดนี้1ปีนะคะ1ปีผ่านไปจึงได้ต้นขี้แรดต้นใหญ่ขนาดนี้คนที่ต้องการยังอยู่ในนี้ไหมคะถ้ายังอยู่ก็ทักทายมาได้เลยค่ะในแผ่นสุดท้ายของคลิปก็จะมีที่อยู่หรือสถานที่ติดต่อย่าๆได้นะคะต้นขี้แรดเป็นพืชที่นำมาทำรั้วบ้านแต่ปัจจุบันนี้อาจจะอนุรักษ์ไว้เป็นพืชสมุนไพรไม้โบราณหายากค่ะเพราะมักจะไม่ค่อยเจอกันนะคะนานๆจึงจะเจอว่ามีบ้านใดบ้านหนึ่งปลูกต้นขี้แรดไว้ต้นขี้แรดในกระถางนี้มีอายุประมาณ1ปีแต่กว่าเขาจะติดเป็นต้นต้องใช้เวลา 3-4 รอบนะคะจึงจะติดเป็นต้นคือพอขยายพันธุ์แล้วตายไปขยายพันธุ์แล้วตายไปที่รอดมาคือขยายพันธุ์ช่วงหน้าฝนค่ะช่วงหน้าฝนก็เอาดินที่โคนต้นขี้แรดมาด้วยแล้วก็ปลูกต่อเขาจึงติดมานะคะเพื่อนๆที่เคยอยากมีอยากได้อยากนำไปปลูกที่บ้านก็ทักมานะคะวันนี้ก็มีเพื่อนๆทักมาแล้วเหมือนกันนะคะในตะกร้านี้คือต้นขี้แรดที่เดินทางไกลไปหาเพื่อนๆค่ะเป็นต้นที่แข็งแรงเมื่อนำไปปลูกแล้วก็จะเจริญเติบโตนะคะไม่ตายแน่นอนต้นขี้แรดสังเกตที่รากนะคะรากแก้วอย่าให้กระทบกระเทือนค่ะต้องการน้ำน้อยเป็นพืชอยู่ที่ร่มรำไรนะคะในตำราพืชสมุนไพรโบราณบอกว่าต้นขี้แรดมีสรรพคุณแก้ปวดเมื่อยบำรุงโลหิตแก้การอักเสบภายในใช้ส่วนที่เป็นลำต้นและรากแห้งก็ลองดูและไปศึกษาต่อนะคะใครคิดจะนำต้นขี้แรดไปเป็นยาสมุนไพรข้อดีอีกข้อหนึ่งก็คือหนามขี้แรดใช้เป็นรั้วบ้านป้องกันทั้งคนและสัตว์เลี้ยงนะคะแต่ในข้อดีก็มีข้อเสียค่ะหากเจ้าของบ้านหรือผู้ปลูกไม่ระมัดระวังก็อาจจะเกิดหนามตามเอาได้นะคะส่วนผลขี้แรดนั้นนำมาทานเป็นอาหารว่างได้ค่ะมันอร่อยทานเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มค่ะย่าย่าขอบคุณทุกคนค่ะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย